ก่อนหน้านี้นะคะซีได้รีวิวแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารให้กับคนไทยหลายๆคนได้รู้จักกันแล้วนะคะกับแอปพลิเคชันที่มาเป็นตัวช่วยชีวิตเราสมชื่อนั่นก็คือ Robinhood นั่นเองนะคะตอนนี้ร้านอาหารเรานะครับเรามีประมาณ 25,000 ร้านเกือบ 100% เป็นร้านขนาดเล็กและไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นเหมือนเพชรในตมจริงๆเราถึงได้คุณค่าของคำว่า Robinhood ก็ตรงนี้แหละหลังจากเปิดตัวไปแล้วช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมวันนี้มีอะไรอัปเดตมาเล่าให้ซีฟังบ้างคะจากคอนเซ็ปต์ที่เราบอกว่าเราต้องการเข้าไปช่วยเขาร้านค้าต่างๆที่เข้ามาร่วมนะครับไม่โดนค่า GP นะครับแล้วไม่โดนคอมมิชชั่นอะไรต่างๆในมุมของลูกค้าเองก็จะได้ปริมาณอาหารที่ตรงตามปกราคาเท่าเดิมด้วยร้านอาหารก็ได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆจุดนี้แหละครับร้านเล็กๆบอกต่อกันมาเขาก็เข้ามาเป็นเมมเบอร์หรือเข้ามาออนบอร์ดบนแพลตฟอร์มของเราเยอะมากตีรู้ป่ะตอนนี้ร้านอาหารเรานะครับเรามีประมาณ 25,000 ร้านโอ้เยอะอยู่เยอะมากเกือบ 100% เป็นร้านขนาดเล็กและไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นประมาณสัก 50-60% แล้วพี่ไปค้นหาร้านอย่างนี้ได้ยังไงอะคะเราเป็นบริษัทลูกของไทยพาณิชย์สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะเอาคนที่เป็นคนสาขาเนี่ยเขาจะรู้ว่าขอบเขตหรือบริเวณของเขาเนี่ยมันมีของดีของเด็ดยังไงเขาก็มาแนะนำแล้วเขาก็เดินทับลูกค้าของขาของเขาเนี่ยเดินไปแต่เชิญเขาให้ทางร้านค้าขนาดเล็กออนบอร์ดเป็นดิจิตอลได้ง่ายคือจุดนี้เป็นจุดดีและจุดเด่นที่เราบอกว่าคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเนี่ยเป็น culture เป็น culture ที่เกิดจากเรื่องนี้เลยค้นเจอเรื่องอะไรใหม่ๆที่จะกลายเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมให้ Robinhood มีจุดแข็งต่อไปในปีหน้าไหมคะอย่างแรกเลยที่เราเห็นฟีดแบคนะฮะตั้งแต่ออนไปประมาณสัก2เดือนก็คือว่า1เขาอยากจะทำไงให้สามารถจะสั่งออเดอร์ได้หลายๆออเดอร์พร้อมๆกันสมมติมีใครไปย่านเยาวราชต้องการสั่งร้านอาหาร3ร้านพร้อมกันนะออเดอร์เดียวอันนี้อยากมีอันที่2บอกเอ๊ะจะทำไงให้การจ่ายเงินน่ะให้มันค่อนข้างเป็นฟิกเชอร์เลสไหลลื่นโฟลได้เราก็คิดว่ามันน่าจะมีวอลเล็ตขึ้นมาอันนึงเราก็คิดว่าในอนาคตนะฮะไอ้จุดเนี่ยฮะ2จุด3จุดเนี่ยฮะเราอยากจะทำให้มันอยู่ในฟังก์ชันและฟีเจอร์เวอร์ชันต่อไปในอนาคตทุกครั้งที่มีการออเดอร์ภายใน1ชั่วโมงร้านอาหารขนาดเล็กได้เงินภายในชั่วโมงนึงแล้วไรเดอร์วันลุกขึ้นก็ได้เงินบางแพลตฟอร์มนี่ใช้เวลา7วันนะฮะกว่าไรเดอร์จะได้ตังค์ไม่ได้ไม่ได้ร้านเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ร้านเล็กๆตัวเล็กๆอาจจะมีการเอา IoT เข้ามาใช้ detect location สามารถที่จะเป็นเหมือน cash rate แบบว่าตัดเงินทันทีโดยที่เราไม่ต้องทำการกด payment method อะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามัน detect location และ move จาก location ได้เนี่ยมันก็สามารถจะวิ่งเข้าไปตัด wallet ได้เลยนะครับล้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กล่าวว่าให้กินก่อนจ่ายทีหลังฮะเอางั้นเหรอครับกินก่อนจ่ายทีหลังเหมือนบุฟเฟ่หรอเหมือนบุฟเฟ่กินก่อนเหมือน subscription subscriber ผูกวิตโตกันอย่างเงี้ยเสียเดือนหนึ่ง XXYY บาทกินได้3มื้อ7วันซึ่งมันจะทำให้พฤติกรรมการกินอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เราไม่ได้อยากเข้ามาแข่งออบเจคทีฟเราคือช่วยก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราจะทำไงให้ลูกค้าเนี่ยมีความอยากจะใช้แอปเราเพราะแอปคนอื่นก็มีบางแอปมีส่วนลดได้เยอะกว่าเราอีกถูกต้องไหมฮะเราก็บอกให้อยากให้แอปเรามีความฉลาดความฉลาดเนี่ยมันก็เกิดจาก Data ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของเรากระทำกับแอปพลิเคชันเพื่อให้มันเรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จเนี่ยมันจะเริ่มออฟเฟอร์ลิงซียังไม่รู้นะว่ากวันอยากกินอะไรจริงค่ะเราก็อยากจะให้ความสามารถของไอ้ตัวแอปเราเนี่ยแนะนำซีได้อ๋อรู้ก่อนที่เราจะรู้ซะเองใช่เออไอเดียดีมากเรามองเป็นดิจิทัล CSR แพลตฟอร์มแล้วกันเนาะแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เราบอกว่าเป็น CSR เนี่ยไปต่อยอดในอนาคตเราก็ขอเงินบอร์ดนะฮะ150ล้านต่อปีซึ่งยังคอนเทน150ล้านต่อปีอยู่คือต้องมีค่า operating salary พวกเราหรือว่าการ acquire ร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆอ่ะมันอยู่ในก้อนนี้แหละพยายามให้อยู่ตรงนี้แล้ว KPI คืออะไรคะที่แบกรับกับผู้บริหารไว้ว่าเป้าปีหรือมันคือยอดดาวน์โหลดมันได้หรือยังพี่ๆเขาใจดีมาก KPI ของเราคือเราจะทำไงให้แอปเราใช้ง่ายมี user experience ที่ดีก่อนเอาแค่นั้นเลยเหรอไม่เอาแค่นี้เลยแต่พวกเราเองหัวก็เป็นแบงค์เราก็อยากจะใส่
ัมเบอร์นิดนึงเพราะเราก็อยากจะมีโกนิดนึงว่าควรจะมีเท่าไหร่ตอนนี้นะครับลูกค้าที่ดาวน์โหลดนะครับประมาณ 100,000 รายซึ่งจริงๆเราก็คาดการไว้สักสิ้นปีอาจจะมีสัก 3-400,000 นะครับแล้วร้านค้าอาจจะมี 50,000 ไรเดอร์ก็คือ 10,000 น่าจะเอาอยู่ 10,000 เลย 10,000 ไรเดอร์อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในกรุงเทพกับ4จังหวัดมีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการนะครับนครปฐมนะครับแล้วก็สมุทรสาครแต่เรามีแผนนะครับว่าเราจะ expand ให้อย่างน้อยเนี่ยมัน cover ตาม4จังหวัดที่เราพูดจริงๆเราถือว่าเราเปิดตัวแต่ยังไม่สเกลเท่าไหร่เพราะเราอยากจะทำว่าเป็นลักษณะ humble หน่อยก็คือค่อยๆ คุยแล้วบอกต่อ1ร้านค้าอาหารถ้าเขามีโอกาสที่ขายได้รายได้ดีบนแพลตฟอร์มรีวิวฮูดอยากให้เขาอ่ะช่วยไปบอกต่อร้านคนอื่นหรือลูกค้าที่ดาวน์โหลดไอ้ตัวรีวิวฮูดไปเนี่ยพอเขาได้ใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยได้ช่วยร้านเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไปบอกต่อคนอื่นเหมือนกันคือจริงๆจะเรียนบอกว่าแผนบิ๊กบูมที่เป็นลักษณะประชาสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยเราเคยคิดเหมือนกันว่าจะทำใหญ่หรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันรักษาไอ้ตัว environment หรือ ecosystem ของ3 party เนี่ ยให้มันยั่งยืนยั่งยืนเราไม่ได้โทนอย่างนี้เลยนะจนกระทั่งเราทดสอบ2เดือนก่อนจะลอนจริงเนี่ยเราถึงได้คุณค่าของคำว่า Robin Hood ก็ตรงนี้แหละบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยอาหารบ้านฉันง่ออร่อยฉันอยากจะขายบ้างเขาต้องทำยังไงบ้างเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play หาคำว่า Robin Hood Shop Robin Hood Shop นะครับแล้วเขาก็สามารถจะออนบอร์ดได้เลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับอันนั้นเป็น Robin Hood Shop นี่ก็คือเป็นสำหรับส่วนของคนที่เป็นร้านค้าถูกต้องครับแต่คนที่เป็นผู้ใช้ก็ Robin Hood เฉยๆนี่ว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กอีกรอบนึงนะคะกับบริษัท Purple Venture นะคะที่แบบมีความตั้งใจทำอะไรเพื่อคนไทยซีก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะในการช่วยโปรโมท Robin Hood ให้เป็นที่รู้จักเพราะเราก็อยากเห็นแบบ Unicorn ของคนไทยที่ตอบโจทย์แล้วก็มีอะไรที่แตกต่างไปจากแอป delivery อื่นๆบ้างนะคะสู้ๆนะคะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะไปโดดดูมาซะนะคะสำหรับทุกคนที่ได้ดูแล้วค่ะแล้วไว้เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีเจ๋งเลย